นี้เราก็มาถึง Starbucks สาขาแรกของโลกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองโดนหลอกขายโดนยาป้ายโดนป้ายตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แลนด์มาร์คของเมืองซีแอตเทิลแล้วนะครับถ้าใครเป็นสายกาแฟนี่รับรองว่าต้องชอบที่นี่แน่นอนเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองซีแอตเทิลกันแล้วนะครับใช่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมากินอาหารไทยนะคะที่ร้านนี้เลยร้านฟางลักนะคะโอเคครับไปกินกันเลยครับแต่ละอย่างนี่อร่อยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวซีแอตเทิลนี่แนะนำมาร้านนี้เลยบางรักส้มตำต้มแซ่บยำวุ้นเส้นหรือว่าอะไรต่างๆนี่อร่อยมากที่นี่อาหารรสชาติใกล้เคียงที่ไทยมากนะสุดยอดนี่ครับมาลองกันเลยคอหมูย่างโหยหอมหอมเลยของโปรดเลยเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มแจ่วก็หวานหอมมากเนี่ยก็เขาหมักแบบหวานมากอร่อยมากเลยจริงเดี๋ยวมาลองเมนูปรับเซียนก็ไม่แย่นะโอเคไม่ถึงกับแบบโหสุดยอดอร่อยมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งโอเคอยู่อันนี้ถือว่าให้ผ่านครับผมร้านนี้บางรักมาร์เก็ตนี่แนะนำเลยครับอาหารอร่อยบรรยากาศร้านก็ดีนะดูดิจัดแบบไทยเรามาต่อแถว Starbucks ที่แรกของโลกนะคะมีแถวยาวมากๆเลยเราอยู่ห่างแถวนะคะตอนนี้คือไม่รู้จะถึงกี่ชั่วโมงนะคะลูกค่ะตอนนี้เราก็มาถึง Starbucks สาขาแรกของโลกแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ตอนนี้เรามาต่อแถวเข้าไปข้างในอยู่นะคะแถวยาวมากเลยนะครับคือที่นี่ก็เหมือนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของรัฐนี้เมืองนี้เลยนะครับใครมาซีแอตเทิลเนี่ยก็จะต้องมา Starbucks สาขาแรกของโลกตรงนี้นะครับเหมือนเป็นที่ที่ทุกคนต้องมานะครับถ้าเราสังเกตป้าย Starbucks นะครับมันจะเป็นป้ายแบบดั้งเดิมสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นนังเงือก2หางครับจะเขียนว่า Starbucks Coffee Tea Spice คือจะแตกต่างกับปัจจุบันเลยนะครับนี่ปัจจุบันเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยเป็นรูปเขียวนี้แต่ว่าแบบออริจินอลมันคือจะเป็นอย่างนั้นเลยStarbucks สาขาแรกแห่งนี้ก็เปิดมาตั้งแต่ปี1971เลยนะครับเปิดมายาวนานมากแล้วก็มีพวกของฝากเช่นพวกแก้วน้ำขวดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ตอนนี้นะคะเราเข้ามาแล้วเนี่ยนี้เราก็มาเลือกดูแก้วเพื่อเป็นของที่ระลึกอยู่นะครับแก้วที่นี่ก็จะมีความแตกต่างจากแก้วทั่วไปนะเพราะว่าสัญลักษณ์มันจะไม่เป็นสีเขียวงี้มันจะเป็นสีน้ำตาลแบบสัญลักษณ์ของต้นตำรับของเขาใครมาที่นี่ก็ต้องซื้อแก้วน้ำขวดน้ำของที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็จะไม่เหมือนที่ไหนเลยต้องซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับแต่ดูพี่เขาสิคะได้มาเยอะมากค่ะดูไหนโชว์ดูบินไหมล่ะขายต่อนะคะขายต่อนานๆมาที
2 3 4 5 6เซลล์ก็ขายเก่งมากเกือบ10อันนะคะเนี่ยอันนี้โดนหลอกขายป่ะโดนหลอกขายไป200กว่าเหรียญอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอานะคะแบบมันสวยอ่ะมันน่ารักโอยาดิสคิวเหมือนซื้อไปขายต่อได้กันคนละถุงเลยนะคะคนละถุงมาโอ้เห็นบ้าโอ้โหคนบ้าโดนหลอกขายโดนยาป้ายโดนป้ายไม่มีตังเลยอ่ะจริงเหรอตายไปหลายหนึ่งไปเลยว่าพี่รักกันป้ายสองใครจะซื้อต่อไหมน้ำมืดน้ำมืดสาขาน้องเขาน่ารักน้องเขาน่ารักค่ะเมื่อกี้เข้าสตาร์บัคไปนี่ไม่ได้ซื้อกาแฟนะมาซื้อแก้วซื้อขวดกันใช่เหมือนเขาแบบว่าให้ขายแก้วใช่เหมือนเป็นที่ขายแก้วสตาร์บัคที่แรกของโลกอะที่มันเป็นแบบว่าสัญลักษณ์แบบออริจินอลของมันเลยอะใช่ถ้าใครมาสาขานี้ก็ต้องมาซื้อพวกแก้วพวกขวดเงี้ยเนาะเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นของที่ระลึกเพราะว่าเขาบอกว่ามีที่เดียวใช่มีที่เดียวที่เดียวในโลกตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดไพร์เพลสมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดสดชื่อดังแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในเมืองซีแอตเทิลนะครับนี่ตรงนี้แหละครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังเลยใครมาซีแอตเทิลนี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปกับตรงนี้นะครับเป็นรูปตลาดพับลิกมาร์เก็ตเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับใช่ค่ะข้างในนี้ก็จะขายพวกอาหารสดอาหารทะเลต่างๆนะครับเพราะว่าเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็ติดทะเลนะครับก็จะมีของสดมาขายที่นี่พวกอาหารทะเลสดๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะนี่นะครับหมูตัวนี้เป็นหมูกระปุกออมสินนะครับนี่อันนี้มีที่หย่อนเงินด้วยมาดูก็มีกุญแจคือเขาจะเป็นตู้บริจาคเป็นรูปหมูตรงนี้นะครับนี่หมูทองตอนนี้นะคะกำลังจะไปกัมวอนะคะไปดูหมากฝรั่งที่เขาติดในฝาผนังนะคะเราต้องลงมาข้างล่างอย่างนี้ดูสกปรกอ่ะดูแบบว่าดูดิน ี่นะครับกัมวอกำแพงหมากฝรั่งนะครับมาดูความสกปรกของมันที่นี่ใครมานี่ต้องมาถ่ายตรงนี้อ่ะดูดิอันนี้แบบรอยหมากฝรั่งยืดเลยนะตรงนี้ซื้อหมากฝรั่งเคี้ยวแล้วก็มาแปะบ้างนะคือสกปรกอ่ะดูตรงนี้สิเป็นพรวงเลยยืดเลยนี่นะครับกัมวอสถาปัตยกรรมที่สกปรกที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับผมว่าคือเมื่อกี้เดินมานี่มีคนเอาหมากฝรั่งมาแปะด้วยนะเห็นเต็มๆเลยเหมือนตลาดกิมยงหาดใหญ่หาดใหญ่ขายพวกอาหารทะเลอาหารแห้งเนี่ยใช่เสื้อผ้าอะไรก็มีกลิ่นแบบว่ากลิ่นอาหารสดอะตลาดสดอะเหม็นอะเผ็ดเค็มๆอะตอนนี้เรามาถึงตอนเย็นก็เลยไม่มีอาหารทะเลขายนะครับก็จะมีแต่พวกดอกไม้ของประดับอะไรงี้ขายตรงนี้นะครับเรากำลังมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับนี่ตอนนี้เป็นทะเลเป็นอ่าวท่าเรือมองไปข้างหลังนู้นมีชิงช้าสวรรค์เป็นเอเชียทีกเลยสนใจอยากไปหาไอตัวเล็กนี่ขายดีมากมีแต่คนเล่นด้วยใครยังไม่มีแฟนแล้วอยากได้แฟนนี่ผมแนะนำให้ซื้อหมาน้อยตัวรับรองดึงดูดแฟนได้แน่นอนฝรั่งชอบมากคิดเล่นด้วยนะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายก่อนกับซานฟรานนะคะเราก็จะไปเที่ยวที่ซีแอตเทิลThank you.
ราก็อยู่ที่ไชน่าทาวน์ในเมืองซีแอตเทิลนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปหาข้าวกินตอนเช้านะครับใช่เราจะไปกินดิมซัมกันนะคะใช่อยากกินอาหารจีนอร่อยๆเนาะต้องมาที่นี่กันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับหลังปีใหม่เป็นฮอลิเดย์เขาก็ให้จอดรถฟรีนะครับปกตินี้ต้องเสียตังค่าจอดรถข้างทางนะตรงนี้นี่ร้านนี้เลยไปดูกันเมนูแรกมาแล้วหมูแดงสุดยอดมีเดี๋ยวจิ้มน้ำก่อนยอดเลยหอมมากโคตรอร่อยนะหวานยอดนี่อาหารจีนจัดเต็มนะครับดูนี่ยังมาไม่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีมาอีกตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แลนด์มาร์คของเมืองซีแอตเทิลแล้วนะครับนี่คือ Space Needle นะครับที่นี่ก็จะคือหอคอยเอาไว้จุดชมวิวเมืองซีแอตเทิลนะครับเป็น360องศาเหมือนกับที่สแตทโซเฟียที่เราไปเดอะสแตทที่ลาสเวกัสนะครับลาสเวกัสอันนั้นคือสูงอันดับ1ของอเมริกานะครับแต่ Needle Space นี่คือสูงอันดับ4ในอเมริกานะครับความสูงของ Space Needle นะครับสูง605ฟีตนะครับแต่ว่าที่เดอะสแตทที่ลาสเวกัสที่เราไปมาแล้วเนี่ยความสูง 1,149 ฟีตคือสูงกว่า Space Needle 1เท่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูหอคอยที่สูงที่สุดอันดับ4ในอเมริกากันนะครับเราเคยไปจุดที่สูงที่สุดของอเมริกามาแล้วแต่ตรงนี้ผมว่ามันเฉยๆอ่ะจะพาไปถ่ายรอบๆให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะนี่นะครับราคาค่าเข้าชม Space Needle นะครับ35ถึง37เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นทั้งกลางวันกลางคืนก็จะเป็นราคา59เหรียญนะครับแพงกว่าที่เวกัสที่เราไปดูอีกนะเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดขายของฝากนะคะแล้วก็เป็นจุดพวกอินฟอร์เมชันให้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เป็นที่ซื้อตั๋วนะคะขึ้นไปดูข้างบนข้างบนนี่เขาต่อแถวขึ้นไปดูนะเดี๋ยวเราไปซื้อที่ติดตู้เย็นเนาะเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็จะซื้อที่ติดตู้เย็นติดไว้มันจะได้เอ้ยเราไปตรงนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะได้แม็กเน็ตมาแล้ว7เหรียญนะคะแพงอยู่เนาะสถานที่ท่องเที่ยวเนาะจากที่เราเดินวนรอบนี้มานะครับเราเห็นลิฟต์ทั้งหมด3ตัวนะครับมีลิฟต์3ตัวที่จะขึ้นไปข้างบน Space Needle มาเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันบ้างว่ามีอะไรบ้างข้างๆกันนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์โชว์เป่าแก้วเป็นรูปร่างถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวซีแอตเทิลแล้วสนใจนอกจากสเปนนิดเดียวตรงนี้ก็สามารถไปดูในพิพิธภัณฑ์ได้นะครับเขาจะเป่าแก้วเป็นรูปร่างสวยงามเลยต่อไปจะพาไปที่ Starbucks Reserve นะครับเป็น Starbucks ที่มีอยู่ไม่กี่สาขาในโลกนี้นะครับเขาก็จะมีกาแฟสูตรพิเศษที่นั่นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้าน Starbucks Reserve Roastery นะครับที่นี่นะครับก็จะมีกาแฟสูตรพิเศษคั่วสดๆจากโรงงานเลยนะครับโรงคั่วกาแฟ Starbucks สูตรพิเศษก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกนะครับก็จะมีที่โตเกียวเซี่ยงไฮ้มิลานชิคาโกนิวยอร์กแล้วก็ซีแอตเทิลที่นี่นะครับแต่ว่าสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออยู่ที่ชิคาโกนะครับมีอยู่กี่ชั้นนะมีอยู่4ชั้นโอ้ใหญ่มากๆเลยเนาะใหญ่มากเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยถ้ามีโอกาสนี้เราต้องไปดูให้ได้เลยเนาะใช่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสาขาซีแอตเทิลตรงนี้กันก่อนเนาะป่ะไปกันเลยครับ
าก็จะมีตาแบบนี้นะคะเป็นรูปดาวแล้วก็ตัวอาร์อย่างนี้สำหรับสตาร์บัคที่เสิร์ฟนะคะเป็นกาแฟแฮเซลนัทอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไม่ได้มันยาวแก้วละ7เหรียญนะคะอันนี้ที่นี่ก็จะมีเครื่องโรสเตอรี่เอาไว้สกัดเมล็ดกาแฟแล้วก็คั่วกาแฟแล้วก็ส่งมาตามท่อต่างๆนะครับจนไปถึงจุดตรงนู้นเลยนะครับที่เขาขายกาแฟนี่นะครับตรงบริเวณนี้เขาจะขายพวกกาแฟเมล็ดกาแฟขวดแก้วน้ำของฝากต่างๆนะครับนี่ก็มีเครื่องดริปกาแฟด้วยถ้าใครเป็นสายกาแฟนี่รับรองว่าต้องชอบที่นี่แน่นอนเลยนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นโซนแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากกินพวกวิสกี้ผสมกาแฟนี่ก็ลองมาโซนนี้ได้เลยนะครับสตาร์บัคดีเซิร์ฟที่นี่นะครับก็จะอยู่คนละที่กับสตาร์บัคสาขาแรกในโลกที่อยู่ไพเพลสมาร์เก็ตที่เราพาไปเมื่อวานนะครับนี่เขาจะบอกเลยประวัติของสตาร์บัคเริ่มต้นที่ปี1971ที่ไพเพลสมาร์เก็ตเมื่อวานที่เราพาไปดูเนาะแต่ Starbucks Reserve นี่คือเป็นโรงคั่วกาแฟชนิดพิเศษของที่นี่นะครับกาแฟที่นี่หอมค่ะเขาบอกว่าที่นี่มันจะเป็นซิกเนเจอร์รสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นเนาะมันจะมีความเข้มกว่าปกตินะคะครับไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ต่อไปเลยครับนี่นะครับเราอยู่กันที่ University of Washington นะครับมหาลัยดังประจำรัฐวอชิงตันนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นหอสมุดที่ถ่ายทำหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับมหาลัยนี้วิวสวยงามมากนะครับมองไปตรงนู้นจะเห็นเมาส์เลนเนียนะครับสวยมากเลยเห็นนะดูดิยอดเขามีภูเขาน้ำแข็งข้างบนด้วยนะเขาปิดนะคะเรามาวันนี้นะคะเรามาวันจันทร์ที่2มกราคมคือปิดแต่ว่าใน Google Map มันบอกว่าเปิดนะห้องสมุดปิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็พาเดินชมบรรยากาศในมหาวิทยาลัยกันดูนะครับแค่ดูบริเวณภายนอกมหาลัยนี้ก็สวยเหมือนกับในหนังแล้วนะครับมีหน้าหลักเขาถึงเอาห้องสมุดแห่งนี้มาถ่ายทำเป็นหนังนะครับเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็บรรยากาศมันได้ด้วยนี่นะครับอันนี้ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนะครับแกปลอมตัวเป็นคนบ้าแต่ให้จริงแกคืออาจารย์นะครับ อันนี้พูดเล่นไม่มีนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เคอรี่พาร์คนะครับเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกชมวิวเมืองซีแอตเทิลตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้คนมาดูวิวพระอาทิตย์ตกกันเยอะเลยดูดินะชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูวิวเมืองซีแอตเทิลนะครับโอ้สวยนะนู่นนะคะมองไปนู่นจะเห็นภูเขาเมาส์เลนเนียร์ด้วยนะคะมีหิมะเต็มภูเขาเลยนะคะเห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะวิวภูเขากับวิวเมืองอ่ะคู่ขนานกันเลยอย่างเงี้ยThank you.
ก่อนกลับบ้านนะครับผมพามาแวะที่อเมซอนสาขาใหญ่แห่งนี้นะครับในเมืองซีแอตเทิลนะครับเมืองซีแอตเทิลแห่งนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของบริษัทชื่อดังยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับอย่างเช่นอเมซอนนะครับนี่เขาก็จะสร้างตึกเป็นรูปโดมแก้วกลมๆนะครับแล้วข้างในก็จะมีสวนด้วยสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะครับแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาปิดบริษัทนะครับถ้ามองเข้าไปข้างในก็จะเห็นเหมือนป่านะครับเพราะว่าเขาจำลองป่าเป็นพืชพันธุ์ไม้ต่างๆข้างในโดมกระจกนั่นนะครับดูสวยงามล่มลื่นแปลกตาเหมือนกันนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอเมซอนโกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอัจฉริยะของอเมซอนที่มีหลายสาขาทั่วอเมริกาเลยนะครับตรงนี้ที่ซานฟรานซิสโกที่เราอยู่ก็มีนะครับหนาวไหมหนาวมากโคตรกลัวเลยกลับนะครับมาแวะกินอาหารไทยก่อนนะครับร้านกินเล่นนะครับบรรยากาศดีมากร้านที่ซีแอตเทิลนี้ตกแต่งสวยงามนะดูดิมีข้าวมันไก่ทอดด้วยป้ายร้านข้าวมันไก่แบบไทยๆเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือกินร้านอาหารไทยนี่ต้องจัดเต็มครับดูดิมาเลยเล็กอย่างนึงนะหอยทอดกำลังมาอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะนี่นะครับหอยทอดอย่างสุดท้ายของเรามาแล้วนี่โอ้ยกรอบๆเลยหอยทอดกรอบอร่อยตัวแค่นี้ขี้เหม็นมากโอ้โหนี่นะครับขี้ไม่ดีนี่ร้องเคาะไม่ต้องมาร้องเลยฮะแหมขี้เสร็จนะนะนะโอ้โอ้โอ้คึกคึกขี้เสร็จแล้วคึกขี้ติดรองเท้าเลยนี่หลักฐานมันคึก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 นั่นสีมือใครฮะสีมือใครสีมือใครฮะนั่นไม่ต้องเล็บ